แล้วประเทศนี้เพราะข่าวว่าไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยพี่หน้าหนึ่งใหญ่มากเลยเรื่องตอแหลอย่างนี้ไทยรัฐทำได้หรือเปล่าพี่ไล่สมาคมสื่อเฮงซวยทั้งหลายเนี่ยเขามีหน้าที่ปกป้องไอ้สื่อพวกนี้ฮะเขาไม่มีหน้าที่ปกป้องความถูกต้องแล้วความเป็นจริงที่สังคมเนี่ยจะต้องได้รับไม่มีหน้าที่ปกป้องคนที่รับใช้ประชาชนแล้วคือพี่วันนี้นะมีไทยรัฐเล่นเดียวนะเพราะไอ้ปัวตัวนายกนี่เป็นอย่างนี้ที่โพสต์ที่โอ้พี่ยังได้หน้าหนึ่งอย่างนี้เลยขนาดนี้เลยพี่แล้วคุณรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาผมถามกลับไปหน่อยผู้บริหารไทยรัฐนะแล้วก็พอเสร็จตรงนี้นะครับกรณีข้าวเนี่ยอเมริกาผมไม่ห่วงผมห่วงประเทศแล้วห่วงผู้ส่งออกนะอันนี้คือหลักๆเลยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าผู้ส่งออกขายไม่ได้เจอปัญหารับรองเขาไม่กินตัวเองแล้วเขาไม่กัดตัวเองหรอกเขาจะมากัดรัฐบาลคราวนี้รัฐบาลเนี่ยนะวันนี้เนี่ยโอเคนะครับที่สำนักงานที่ปรึกษาการต่างประเทศการเกษตรต่างประเทศนะยังไม่พอครับตัวรัฐบาลตัวโฆษกรัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในสำนักนายกเนี่ยไปแจ้งความจับมันซะผมเห็นด้วยครับอันนี้ถือว่าเป็นการต้องแจ้งความจับสื่อครับงานนี้ใช่ครับคือจะไปบอกว่าข่มคุกคามสื่อไม่ใช่สื่อเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอย่างเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่อาชีพสื่อผมไม่ใช่หากินเราไม่ต้องมาทำมาหากินบนสื่อแต่ว่าก่อนที่เราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราต้องตรวจสอบต้องพิเคราะห์สักหน่อยนึงคือหาพี่อย่างเดียวนี้น่ะมันหาได้ทาง Google ง่ายๆไม่ต้องอ้างแหล่งข่าวเนี่ยก็เปิดกูก็หาเจอแล้วเอาง่ายๆนะคือเรื่องเฮงซวยนะไอ้อย่างที่เต้พูดเมื่อกี้เนี่ยกรณีเควอเตอร์นั่นแหละคือเป็นเรื่องเป็นราวนี่มาจากคนคนเดียว NGO ของเกาหลีมันพูดให้ฟังในที่ประชุมของสื่อทั้งหลายเนี่ยพูดไปแค่นั้นแหละไอ้พวกบ้านนี่ก็ไปกระจายเขาประโยชน์เขาพูดว่ายังไงพี่บอกไอ้เควอเตอร์นี่เป็นบริษัทที่ขาดทุนสะสมมาตลอดแล้วมันเชื่อกับ NGO คนหนึ่งคือ NGO สันดานไม่ต่างกันทั้งโลกคือนี่คือ NGO เนี่ยนะครับคนพวกนี้ไม่ทำมาหากินเขาหากินกับความจนฮะเขาหากินกับความจนจนแล้วก็คือถ้าไม่จนมันทำมาหากินไม่ได้แล้วสื่อเมืองไทยเนี่ยก็ไม่มีปัญญาที่จะไปหาคือผมมีคนเข้าไปหามาเขาก็บอกนะครับว่ามีทรัพย์สินเนี่ยประมาณ600ไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้ยังไม่คุยเพราะมันมีรายละเอียดนะแต่อันนี้กำลังจะคุยถึงเรื่องว่ากรณีเควอเตอร์เนี่ยข่าวที่เป็นเรื่องเป็นราวมาจากแค่คนคนเดียวใช่แต่พวกคุณเนี่ยนะมาปั้นเรื่องราวเนี่ยเชื่อเป็นตู่เป็นตะเอาแล้วเรื่องนี้ตีรัฐบาลได้แล้วไปคนถึงขนาดโอ้โหทักษิณเคยถ่ายรูปกับผู้บริหารเควอเตอร์ก็รัฐบาลเขาเชิญไปอ่ะเนี่ยฮะไม่ผมจะพูดอะไรให้ฟังอย่างนะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในต่างประเทศเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องประเภทนี้เนี่ยถ้าเกิดมีกระแสที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นผลร้ายกับใครเนี่ยสิ่งที่เขาต้องตรวจสอบสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องตรวจสอบลึกมากว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าไม่มีแต่ปรากฏว่า ASTV นะฮะแล้วก็ทางไทยรัฐที่มาโชว์เนี่ยตรวจสอบหรือเปล่าคำถามผมคือว่าพวกคุณเนี่ยมีจรรยาบรรณหรือมีความเป็นสื่อกันพี่ไอเอสทีวีเนี่ย มันเลวอยู่แล้วแต่ไทยรัฐเนี่ยที่ตอนนั้นพี่จำได้นะไอพวกนี้มาบอกว่ามีวลีสื่อแท้กับสื่อเทียมที่มาโจมตีพวกเราในอินเทอร์เน็ตเนี่ย คือแล้วผมถามจริงๆเถอะสื่อแท้ต้องตอแหลใช่ไหมใช่คือถามจริงๆเลยนะครับสื่อแท้เนี่ยต้องตอแหลเหมือนที่กรุงเทพธุรกิจเนี่ยตัดต่อภาพเหตุการณ์มัสยิดที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พอเขาจับได้บอกว่าผิดพลาดทางเทคนิคตอแหลนะครับไทยรัฐเนี่ยพาดข่าวโอ้โหพี่หน้าขวามือนะให้เห็นชัดนะครับมันจะมีส่วนมันจะมีซ้ายกับขวาใช่ไหมพี่พาดขวา1ใน3ของเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้แล้วถามจริงๆนะครับไทยรัฐผู้บริหารเจ้าของไทยรัฐตอแหลเหรอน่าคิดนะครับนี่คือตอแหลเลยอ่ะคือพาดข่าวว่าไม่ใช่ว่าคือถ้าพาดข่าวว่าผมถามเขาหน่อยเขาไปตรวจสอบ FDA หรือเปล่าของอเมริกาจริงหรือเปล่านะฮะเขาได้ตรวจสอบไปถึงแหล่งข้อมูลเนี่ยชัดเจนหรือเปล่าครับเพราะสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยจากอันนี้มาจากวอชิงตันดีซีเลยใช่ไหมก็เนี่ยฮะเขาบอกว่าไม่มีเรื่องประเภทนี้เลยคือแจ้งผ่านสถานทูตเอกสารผมเอามาเนี่ยฮะเอกสารทั้งหมดเนี่ยที่ได้มานะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวขอทีมงานขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ย
เป็นสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตันดีซีเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของ FDA เนี่ยเนี่ยครับที่เอาภาพไปดูเมื่อสักครู่เนี่ยที่มีแมวตายเนี่ยคือชาวนาครับดูไว้นะครับว่าคือคนพวกนี้ทำอะไรกับทำลายพวกคุณนะไม่ใช่ผมไม่อยากให้ชาวนาดูเรื่องนี้นะเพราะว่าชาวนาผู้ส่งออกข้าวหลุดมือไปแล้วผู้ส่งออกพ่อค้าผู้ส่งออกไอ้ห้าเสือส่งออกข้าวเนี่ยดูซะว่าเขาทำอะไรกับคุณเขาทำกับพวกคุณหรือทำกับรัฐบาลใช่เพราะงานนี้เนี่ยมันกรณีเดียวกับการสร้างข่าวนี่พุ่งตรงไม่แตกต่างกับกรณีวัดพระแก้วเลยแม้แต่น้อยสร้างเรื่องมาจากใครจากจดหมายของคนคนเดียวชื่อว่าระพีสาคริกไม่ใช่หรือใช่คือพี่แล้วเขาตรวจสอบหรือเปล่าความจริงเป็นอะไรคือพอพูดถึงเรื่องระพีสาคริกคือตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหเขาวางมาดเลยนะผมจำได้เพราะว่าผมเคยไปอบรมผู้นำเยาวชนเจ้าพ่อกล้วยไม้แล้วคุณเป็นกล้วยไม้ยังไงพ่อผมเนี่ยนะปลูกกล้วยไม้เป็นสิบๆไร่แล้วใครจะเป็นเจ้าพ่อไม่เจ้าพ่อก็ไม่รู้แล้วนะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลตอนนั้นรัฐบาลของท่านทักษิณก็เล่นไม่ทันเองข้าววัดพระแก้วกว่าอะไรสำนักพระราชวังกว่าประหลัดประหลัดจงท่านทงทองจันทรังโซกว่าจะมาแก้ยืดญาติโอ้โหพี่3เดือนนะไปไหนตอนไหนไปเรียบร้อยแล้วครับคือผมจำได้ว่าไอ้เรื่องคือตอนนั้นเป็นเรื่องแรกช่วงแรกๆที่ผมเข้ามาเล่นเว็บไซต์พันทิปราชดำเนินเขาก็ขุดออกมาเลยนะว่ามีพ่อของคุณกอบศักดิ์สภาวสุอ่ะไปเคยไปปลูกเสกพระเครื่องในพระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็คือมีเป็นเขาขอไปเป็นประจำเป็นกรณีซึ่งทำประจำอยู่แล้วแล้วเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังก็เป็นคนจัดสถานที่เนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันพูดไปเรื่อยๆพูดพล่อยๆอ่ะเสร็จแล้วชาวบ้านประเทศชาติเสียหายพวกพูดพล่อยๆเนี่ยมันจะต้องรับผิดชอบบ้างแล้วไอ้คนกรุงเทพเนี่ยพี่ซึ่งมันอ้างนะว่าเป็นคนมีการศึกษาก็ไม่เคย ไม่เคยไปตรวจสอบ ไม่เคยตรวจสอบกรุงเทพนี่อ่านหนังสือสามบรรทัดครับพาดหัวข่าวพาดหัวข่าวแค่นั้นแหละใช่ก็เหมือนพอพาดหัวข่าวเสร็จปุ๊บจินตนาการต้องเป็นอย่างนี้คือพี่คือไอ้เรื่องข้าวที่หวังฉีดยาเนี่ยนะมีแม่มีแฟนคลับผมเนี่ยบ้านเขาอยู่ซอยเดียวกันนะผมเขาบอกว่ามันส่งกันในไลน์ในโรงเรียนชื่อดังแถวสาทรว่าส่งคือเพื่อเขามีเพื่อนฉันบอกว่าอ้างมาอย่างนั้นคือเพื่อนฉันบอกว่าและเพื่อนคุณเป็นใครแล้วคุณทำไมพวกคุณเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลางเป็นคนมีการศึกษาเป็นบรรยาชนเนี่ยระบบการศึกษาเนี่ยมันไม่สอนให้พิสูจน์หรือพี่การจะเป็นบรรยาชนเนี่ยจะเป็นได้ต้องมีวิธีพิสูจน์ความเป็นจริงไม่ใช่เขาบอกว่านั่นมันเรียนประถมเรียนอนุบาลแล้วที่สำคัญนะข้อเท็จจริงครับท่านผู้ชมครับการที่เราซื้อข้าวอันนี้สัมผัสกันด้วยตัวท่านเองได้ผมก็ทำอย่างนี้ทุกบ้านทุกช่องทำแบบนี้หมดซื้อข้าวสารจากห้างสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยห้างนี้แหละหรือห้างสรรพสินค้าทั้งหลายนี่มันมีขายทุกที่แหละนะครับแล้วก็เรากินกับมันเนี่ยกินข้าวมันเนี่ยต้องถามว่าชาติไทยเนี่ยนะฮะมันรู้จักข้าวมากี่ไม่รู้ว่าคือแต่มีประเทศไทยคือข้าวถ้าเกิดว่าไม่เราเป็นสังคมมาใส่ถังไว้เนี่ยมันก็มีหม้อขึ้นอีกมีหม้ออยู่ฮะคือมันชัดเจนอ่ะยังผมมีถังพลาสติกอยู่ใบนึงแล้วใส่ข้าวอ่ะไม่ต้องแกะข้าวเทนะฮะคือไว้ในถุงนั่นแหละถ้าผมทานข้าวถุงนั้นภายใน7วันไม่หมดเนี่ยมีหม้อขึ้นไปแล้วเวลาจะซาวข้าวพูดง่ายคือจะทานข้าวเนี่ยต้องซาวข้าวที่แบบซื้อใหม่ๆเนี่ยผมไม่ต้องสาวแล้วเสร็จแล้วผมถูกสอนมาว่าไอ้ข้าวสีเนี่ยมันในความคุณประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการมันหายไปแล้วไปเป็นรามไปเป็นในอะไรเรียบร้อยหมดแล้วฉะนั้นไอ้สิ่งที่ยังพอติดบ้างกับเม็ดข้าวเนี่ยอย่าไปล้างออกก็คือเอาใส่ไปเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอสัก7วันเนี่ยจะมีมอดลอยก็หมายความว่ามันก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นได้สิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นได้เนี่ยก็หมายความว่าสารเสพติดยาพวกนั้นไม่มีและคือการเขามีกรรมวิธีและมีอาจจะมีแต่ในปริมาณที่พอดีนะครับและอย่างนึงพี่ก่อนที่เขาจะออกมาเนี่ยมันก็มีหน่วยงานของอย.เนี่ยเขาก็ต้องไปตรวจพิสูจน์เขาก็ต้องไปเช็คอยู่แล้วเนี่ยที่เรารู้นะฮะคือกรณีเนี้ยนะทั้ง ASTV ของสนธิลิ้มกับไทยรัฐเนี่ยทำลายโครงสร้างการตรวจสอบในประเทศไทยนี่เกลี้ยงเลยนะหมายถึงอะไรพี่ก็คือมันตรวจสอบมันได้2ฉบับเนี่ยว่ามันเป็นพิษเป็นภัยจนส่งออกไม่ได้แล้วอย.มีทำไมอ่ะเรื่องงบประมาณคือไอ้ ASTV เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ไทยรัฐเนี่ยนี่แหละฮะ
ไปเล่นต่อมาโดยที่ไม่ได้ตรวจเนี่ยใครเป็นเจ้าของรู้สึกจะเป็นตระกูลวัชรพลวัชรพลครับคุณเนี่ยปล่อยให้ลูกน้องของคุณเนี่ยทำลายเศรษฐกิจของประเทศชาติได้มากขนาดนี้เลยเหรอผมถึงไม่แปลกใจว่าเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนนะพี่คือแต่ก่อนเนี่ยไทยรัฐเนี่ยเปิดใบบินโฆษณาวันนี้เปิดนะผมชอบดูโฆษณาไงพี่ไม่มีโฆษณาเลยน้อยมากเลยจะไปพูดถึงนั่นเลยเมื่อตอนที่ไม่มีอะไรนะไม่มีปัญหาเรื่องแยกนะฮะไทยรัฐจะมี2ฉบับในเล่มเดียวนั่นแหละอีกฉบับนึงเอาไว้โฆษณาอย่างเดียวอ๋อเดี๋ยวนี้มันไม่มีพี่บางเจ็บเลยอ่ะบางไปแล้วไม่มันเป็นบทเรียนอย่างนึงนะฮะของผู้สื่อทั้งหลายสิ่งที่พวกคุณทำลงไปนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการพยายามที่จะสร้างกระแสนะฮะสร้างสถานการณ์หรือตอแหลเนี่ยมันทำให้พวกคุณเนี่ยตกต่ำลงไปทุกวันนะฮะผมบอกคุณตรงๆก็ได้สิ่งนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าคุณจะไปบุกเรื่องอื่นแล้วคุณจะไปบุกทีวีบุกอะไรก็เพราะว่าคุณรู้ว่าปัญหาของการรู้ไหมฮะในเมืองนอกเนี่ยเขาพูดถึงสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยว่ายังไงคนที่ไม่มีอนาคตที่สุดนะครับในทางธุรกิจในการทำงานเนี่ยคือคนที่ทำงานสื่อหนังสือพิมพ์ทำไมอ่ะพี่มันไม่มีคนอ่านแล้วคือเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเขาอ่านเนี่ยอื่นกันหมดแล้วคืออย่างผมเนี่ยสมัยก่อนสัก6-7ปีที่แล้วเนี่ยพี่ผมต้องอ่านหนังสือพิมพ์มันละสัก 3-4 ฉบับเดี๋ยวนี้เหรอแทบจะไม่ซื้อแล้วก็อ่านอันนี้ครับง่ายๆเรื่องเฉพาะพวกเราเองก็เห็นเนี่ยอย่างให้ผมอ่านหนังสือพิมพ์ไม่อ่านหรอกผมนั่งคลิกนิดเดียวผมก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรคุณต้องรู้ว่าคุณไม่มีอนาคตในธุรกิจนี้อีกแล้วแล้วคุณจะมาบุกไอทีวีดาวเทียมอะไรเนี่ยนะครับคือตอนนี้ก็คือเขาก็มีแฟนคลับของแต่ละขนาดไอพวกโปรเฟสชันนอลเนี่ยพี่มาทำอย่างหลายๆบริษัทเนี่ยยอดยังตกต่ำกว่า P&P ยอดยังตกต่ำกว่าทีวีที่เราจัดอะไม่ผมกำลังพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะกำลังเป็นยุคที่กำลังจะก้าวไปสู่ความเสียหายแต่ถ้าสื่อหนังสือพิมพ์สื่อใดนี่นะครับยึดแนวทางประชาชนนะมันมีแต่ขึ้นใช่ผมยืนยันนะครับยอดขายของมติชนกับข่าวสดนี่ขึ้นผมมีตัวเลขพวกนี้ผมไม่อยากพูดเลยมากผมอยู่ในแวดวงนี้พอสมควรขึ้นแบบที่เรียกว่าพวกคุณจะต้องตกใจเพราะฉะนั้นคุณจะมาอ้างว่า